สวัสดีครับท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในประเทศไทยที่ตอนนี้กำลังวิกฤตมีกระแสดราม่าที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันในโลกโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อชาวเน็ตหลายคนออกมาตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดดารานักร้องนักแสดงที่ป่วยด้วยไวรัสโควิด-19 ตัวนี้ถึงไม่ต้องเจอภาวะยากลำบากรำบนให้การหาเตียงในโรงพยาบาลในการรักษาตัวในขณะที่ประชาชนคนธรรมดาทั่วไปต้องนอนรวมกันในโรงพยาบาลสนามและบางรายก็รอคอยความช่วยเหลือจนกระทั่งรอไม่ไหวเสียชีวิตไปก็มีเกี่ยวกับเรื่องนี้มีชาวเน็ตในเว็บก็ได้ออกมาอธิบายและก็ทำความเข้าใจให้ฟังกันดังนี้ไม่หรอกค่ะคนที่มีประกันโดยเฉพาะระดับพรีเมียมที่มีวงเงินเป็นล้านหรือว่าหลายล้านย่อมมีเตียงของรองโรงพยาบาลเอกชนรอเสมอขึ้นคนหนึ่งก็มีประกันส่งมาหลายปีแล้วเลือกแบบพรีเมียมค่าเบี้ยประกันแพงมากบอกว่าเผื่อเจ็บป่วยขึ้นมาอุ่นใจว่าจะได้เข้าไปนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนเกรด A คนมีเงินจ่ายหรือว่ามีการคุ้มครองไม่อยากจะไปโรงพยาบาลสนามตอนนี้นอกจากโรงพยาบาลเอกชนก็ยังมีฮอสพิทอลรูมเป็นทางเลือกส่วนถ้าไม่มีเงินและก็ไม่มีอาการหรือว่าอาการน้อยก็มีโรงพยาบาลสนามเป็นไปตามหลักยิ่งเงินถึงเท่าไหร่ก็มีช้อยให้มากยิ่งขึ้นและก็เป็นแทบจะทุกประเทศ